าม365 Breaking News ช่วงเวลา10นาฬิกาครับไปเริ่มต้นข่าวแรกกันที่โฆษกกปปส.นายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับได้เปิดเผยว่าวันนี้ทางกลุ่มครับจะมีการย้ายเวทีจากสวนลุมพินีไปอยู่ที่หน้าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ส่วนจะปิดถนนราชดำเนินนอกทั้งสายหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับมวลชนว่ามีมากน้อยเพียงใดโดยจะจัดเวทีให้กระทบการจราจรน้อยที่สุดทั้งนี้หากศาลกกต.และสมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถหานายกมาตรา7ได้ทางกปปส.จะดูสถานการณ์อีกครั้งพร้อมย้ำว่ากปปส.ไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือปะทะกับใครและอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยขณะที่บรรยากาศการปักหลักชุมนุมวันที่3ของกลุ่มนปช.ที่ถนนอักษะเช้าวันนี้ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้มีการพักค้างคืนในพื้นที่การชุมนุมอยู่ระหว่างการทำกิจวัตรประจำวันและรับประทานอาหารส่วนการรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่กาดอาสาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจและทหารวางกำลังทั้งในพื้นที่การชุมนุมและโดยรอบเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายขณะที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาสถานการณ์โดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นไปกันที่บราซิลนะครับกลุ่มผู้ประท้วงชาวบราซิลกว่า 2,000 คนเดินขบวนในเมืองเซาเปาโลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายอนุญาตให้มีการผลิตและจำหน่ายกัญชาในประเทศได้อย่างถูกกฎหมายโดยแกนนำผู้ประท้วงเปิดเผยว่าปัญหาความรุนแรงและการทุจริตในประเทศเป็นผลมาจากการสั่งห้ามจำหน่ายกัญชาและกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้กัญชาเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์และทางศาสนาได้อย่างไรก็ดีการประท้วงครั้งนี้ดำเนินไปอย่างสงบและไม่มีเหตุรุนแรงใดๆก่อนหน้านี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอุรุกวัยก็ได้อนุญาตตั้งตลาดค้ากัญชาอย่างเป็นทางการขณะที่รัฐโคโลราโดและวอชิงตันของสหรัฐก็ได้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนซื้อขายกัญชาเพื่อจุดประสงค์ในการผ่อนคลายได้เช่นกันครับติดตามข่าวอีกครั้งในช่วงเวลา11 นาฬิกาครับ